ตุผลหน่อยดิวะเออะก็โวยโวยตั้งแต่เปิดกล้องยันจะปิดกล้องเนี่ยฉายาแอลหมัดทองเนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะอดีตนักมวยโชว์พัทยาเดี๋ยวจะโทรหาคนเขียนบทให้แก้บทใหม่ให้ก็ได้ค่ะก็แค่นี้ทำสิต้องให้ปล่อยหมัดก่อนทำไมล่ะไปนั่งไปลูกไปไปพักก่อนนะตรงนู้นเนาะสวัสดีจ้าแอลเอ้าคุณวรวรรณสวัสดีค่ะจะมาไม่บอกแอลล่ะค่ะแอลคนใช่ไหมอินดี้ยังไม่ตายอ่ะอินดี้คุณวรพรน่าจะบอกแอลก่อนนะไม่ให้เจอแบบนี้มันก็ช็อกอ่ะสิคะโถขวัญเอ้ยขวัญมานะมันบันไดไม่ถูกเลยอ่ะมันเหมือนจุกอยู่ข้างในอ่ะค่ะแบบเหมือนตอนที่เรารู้ว่าอินดี้ตายใช่ไหมมันก็จุกหัวเจ็บอ่ะแต่เนี้ยมันจุกเพราะความดีใจไอ้อินดี้จุกจนบรรยายไม่ถูกอ่ะรู้สึกยังไงอินดี้รู้ดีค่ะยังจุกไม่หายตอนที่รู้ว่าพี่แต่งงานแอลรู้มาเป็นเดือนแล้วแหละอ้าวรู้แล้วทำไมไม่บอกฉันก็อัดเขาไม่ให้บอกอะค่ะคือเมียแต่งคุณพีอะเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทสหไทยประกันชีวิตแอลเคยพาเด็กในสังกัดไปช่วยงานเขาด้วยอ่านประวัติในเน็ตค่ะเป็นเด็กอังกฤษจบนอกใช่ค่ะโปรไฟล์เลิศอยู่จบโทเราก็เพิ่งกลับมาช่วยพ่อทำงานที่เมืองไทยได้สักพักน่าจะเป็นช่วงที่อินดี้ตกเรือพอดีอะเข้ามาถูกจังหวะพอดีค่ะก็เลยมาแทนที่อินดี้มีคนแพ็คพวงหรีดมาให้อินดี้ค่ะไว้อะไรให้ผู้หญิงหน้าหนาพิมพ์อะไรอีกดีคะคุณสตรีถึงจะเป็นเมียเก่าก็ไม่มีสิทธิ์แย่งผู้ชายจากเมียแต่งตกทะเลตายไปซะว้ายให้ด่าอินดี้อ่ะรู้ตื้นลึกหนาบางขนาดเนี้ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวชื่อใน IG ใช้ชื่อว่าปลายฟ้าปลายฟ้าขอดูรูปหน่อยปลายฟ้านี่ไงโป๊ะเช๊ะเลยนี่เป็นลูกน้องของเมียแต่งคุณพีค่ะเคยดีลงานกับแอลอยู่ยืมมือลูกน้องมาด่าอินดี้ที่ขาดไม่พอนะมันต้องทุเรศด้วยอยากบอกว่าฉันเป็นคนที่มาก่อนแต่วันนี้ฉันสำคัญกว่าดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี